พี่เต้ลั่นแม้เลือกเกิดไม่ได้แต่ขอเลือกยี่ห้อวัคซีนพูดแล้วจีดเลยพี่เต้มงคลกิจลั่นแม้ผมและประชาชนเลือกเกิดไม่ได้แต่ขอเลือกวัคซีนฉีดตัวเองได้ไหมวันที่9พฤษภาคม2564เวลา19.50นาิกาทีเดลินิวสออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่ขณะน,นี้รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณาสุข เดินหน้าตามแผนการบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ประชาชนไทยโดยแบ่งออกเป็น3ระยะใน5กลุ่มโดยระยะแรกเริ่มแล้วในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขจำนวน1.2ล้านคนและบุคลากรอื่นๆด่านหน้าอีก1.8ล้านคนซึ่ง2กลุ่มนี้จะได้รับวัคซีนครบถ้วนในเดือนพฤษภาคมนี้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับยี่ห้อวัคซีนโดยเฉพาะซีโนแวค ว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำจนประชาชนส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลนำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพเข้ามาฉีดให้กับประชาชนเนื่องจากเกรงว่าถ้าฉีดไปแล้วจะเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายขณะที่นายอนุทินชาญวีรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศลั่นประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกฉีดยี่ห้อวัคซีนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่9พฤษภาคมนายมงคลกิจสุขสินธาราน,น์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ว่าแม้ผมและประชาชนเลือกเกิดไม่ได้แต่ขอเลือกยี่ห้อวัคซีนฉีดตัวเองได้ไหมโดยจากโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีผู้เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นใช่ครับอาจารย์เต้ใช่ค่ะไม่มั่นใจเลยพี่กลัวว่าจะเป็นหนูทดลองยา ภูมิต้านทานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมาเจ้เอกับครอบครัวตัวเองจะแก้ไขยังไงตอนอยู่ประถมฉีดวัคซีนไม่ถามยี่ห้อเขาบ้างล่ะมาตอนนี้เลือกจังบางทีก็ยังนั่งสงสัยว่าตอนนี้ชีวิตประชาชนชีวิตเราฝากไว้ในมือใครและใครเป็นเจ้าของชีวิตเราทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยชื่นชมครับผมท่านสอสอ ท่านลองซื้อมาบริจาคเลยครับท่านยี่ห้อที่ท่านว่าด,ดีที่สุดนะครับผมขอบคุณนะครับผมผมเอาด้วยนะครับท่านเป็นต้น7นักศึกษาพยาบาลธรรมศาสตร์พบผลข้างเคียงรุนแรงหลังฉีดวัคซีนตัวชาเจ็บหน้าอกขณะหายใจนักศึกษาพยาบาลธรรมศาสตร์พบอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด เผยรุนแรง7รายเล็กน้อย2รายองค์การนักศึกษาเรียกร้องขอให้จัดสารวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพวัน,นที่9ก้าศภาคม2,564เวลา12.39รนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเพจองค์การนักศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เผยแพร่แถลงการจากคณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่2คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ เรื่องอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีนโควิด -19 ซีโนแวคโดยระบุว่าจากการที่นักศึกษาชั้นปีที่สองได้รับวัคซีนโควิด -19 ซีโนแวคจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในวันที่23เมษายน2564และ5พฤษภาคม2564รวม88รายแล้วก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์แบ่งเป็นมีอาการรุนแรง7ราย และมีอาการเล็กน้อยสองรายดังนี้อาการรุนแรงรายที่1นนักศึกษาเพศหญิงรับวัคซีนวันที่23เมษายน2 5 6 4หลังฉีด14ชั่วโมงมีอาการหายใจลำบากหายใจหอบเหนื่อยให้หมอนอนหนุนสองใบอาการริงดีขึ้นมีอาการอ่อนเพลียซึมร่วมด้วยไม่ไปพบแพทย์อาการรุนแรงรายที่สองนักศึกษาเพศหญิง รับวัคซีนวันที่23เมษายน2564หลังฉีด30นาทีมีอาการหายใจหอบเหนื่อยวันต่อมาเริ่มมีอาการชาตามร่างกายไม่ได้ไปพบแพทย์อาการรุนแรงรายที่3นักศึกษาเพศหญิงรับวัคซีนวันที่23เมษายน2564หลังฉีดวันแรกมีอาการบริเวณแขนข้างที่ฉีดวันที่2ถึง10วันต่อมามีอาการชาปลายมือและเท้าข้างซ้าย ไปพบแพทย์เรื่องอาการชาในวันที่5หลังได้รับวัคซีนแพทย์แจ้งว่าอาการปกติได้รับวิตามินบีรวมและแอมมิทริปติไลอาการรุนแรงรายที่4นักศึกษาเพศหญิงรับวัคซีนวันที่23เมษายน2564หลังฉีด1วันมีอาการง่วงซึมหนักศีรษะปวดตามลำตัวไม่ได้ไปพบแพทย์ อาการดุนแรงรายที่หนักศึกษาเพศหญิงรับวัคซีนวันที่23เมษายน2564หลังฉีดหนึ่งวันมีอาการหอบเหนื่อยมีอาการเจ็บหน้าอกขณะหายใจมีอาการติดต่อกัน3วันไม่ได้ไปพบแพทย์อาการดุนแรงรายที่6นักศึกษาเพศชายรับวัคซ,ซีนวันที่23เมษายน2564หลังฉีดหนึ่งวันมีอาการหายใจลำบากง่วงซึม มีอาการติดต่อกัน3วันไม่ได้ไปพบแพทย์อาการดุนแรงรายที่7นักศึกษาเพศหญิงโรคประจำตัวภูมิแพ้รับวัคซีนวันที่5พฤษภาคม2564หลังฉีดทันทีมีอาการหนังตาตกอ่อนแรงาพาดสังเกตอาการบริเวณจุดปฐมพยาบาลกว่า1ชั่วโมงอาการดีขึ้นและเดินทางกลับ หลังฉีด2วันต่อมาช่วงเช้ามีอาการชาบริเวณมือและเท้าเล็กน้อยระหว่างวันอาการดีขึ้นและช่วงเย็นมีอาการง่วงซึมอ่อนเพรียมากขึ้นหนังตากระตุกมุมปากกระตุกแขนอ่อนแรงและชาบริเวณขาจึงไปพบแพทย์แพทย์ให้ความเห็นว่าเป็นอาการข้างเคียงได้รับวิตามินบีรวมและยานอนหลับหลังฉีดสวันต่อมาช่วงเช้ามีอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้า ระหว่างวันอาการดีขึ้นช่วงเย็นมีอาการง่วงซึมอ่อนเพรียกล้ามเนื้ออ่อนแรงตาทั้งสองข้างลืมตาไม่ขึ้นจึงไปพบแพทย์ระหว่างการเดินทางมีอาการอ่อนแรงมากขึ้นปากกระตุกเวียนศีษะเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ส่งเอแจ้งว่าไม่พบความผิดปกติและวินิจฉัยเป็นเ g และแจ้งว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับวัคซีนแพทย์น่าตรวจโลหิตวันที่13พฤษภาคม2 5 6 4 เคยได้รับยาโครนาซีแพมและวิตามินบีรวมเมื่อพบแพทย์ครั้งแรกหลังจากนั้นแพทย์สั่งหยุดยาโครนาซีแพมและจ่ายพาริดัสติกใหม่ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อยดังนี้รายที่1นนักศึกษาเพศหญิงหลังฉีดวันแรกจนถึงปัจจุบันมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดที่แขนซ้ายเล็กน้อยเป็นเป็นหายหายนอนตะแคงทับแขนซ้ายไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปพบแพทย์ รายที่2นักศึกษาเพศหญิงหลังฉีดวันแรกจนถึงปัจจุบันมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดเล็กน้อยเป็นเป็นหายหายไม่ได้ไปพบแพทย์คณะกรรมาการนักศึกษาชั้นปีที่สองคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์จึงใคร่ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์พิจารณาเรื่องของความปลอดภัยต่อการได้รับวัคซีนของนักศึกษาและขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดสารวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในการแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีน